ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง Division 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแม่เป็นไงครับเบรกแรกนะความรู้ล้วนๆเลยฮะเล่นเราตูเหนื่อยเลยหอบเลยหอบเลยฮะพี่ก็พูดไปเมื่อกี้มีคนเขาบอกไม่ทันได้ดูเบรกแรกเออไม่เป็นไรขออีกสักครั้งได้ไหมครับเรามีชมย้อนหลังอ๋อดูรีรันได้ใช่ไหมนึกว่าจะยกให้ดูใหม่ทางยูทูบนะครับทางยูทูบเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าดูเบรกแรกไม่ทันดูไม่ทันจริงๆเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูอีกสักครั้งจะดูตอนยกขึ้นยกลงใหม่เฮ้ยถ้ามันถูกวิธีมันเบาแรงได้เยอะเราจะทำให้ดูเบรกละรอบดีกว่าจะดีผู้ชมที่ไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นเจ้าของไอเดียพี่บอมนะครับเดี๋ยวปมมือพี่บอมเลยครับดูรีรันเอาดีกว่าดูรีรันเลยนี่เลยดีกว่ากับร้านบิ๊กไบค์ครับต้องขอบคุณดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองในราคาที่แบบจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับใครสนใจก็สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์099-004-0070หรือว่าเข้าไปที่ www.dbigbike.com นะครับหรือว่า Facebook ดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าร้านนี้เป็นเรียกว่าร้านที่รถคัดคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นรถบิ๊กไบค์ตั้งแต่250ซีซีไปจนถึง 1,000 กว่าซีซีทุกแนวทุกแบบจริงๆแล้วร้านนี้สามารถจะซื้อจะขายไม่ว่าจะคุณจะขยับสเต็ปขยับซีซีง่ายๆเลยครบวงจรจริงๆอ่ะขยับซีซีหรือเปลี่ยนแนวครับได้หมดร้านนี้รับแรกรับเทิร์นได้หมดเลยนะครับก็บริการประทับใจแน่นอนบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider นะก็มีส่วนลดพิเศษด้วยใช่นะครับครับผมกับอีกกิจกรรมนึงครับของเราที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้นะฮะก็ถึงแล้วอ่ะดิเป็นกิจกรรมเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากนะครับกิจกรรมไหว้พระ9วันครับซึ่งกิจกรรมนี้หมดหัวรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันมาดูกันดีกว่าว่าเขาไปวัดอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นครับวัดที่1วัดพนัญเชิงวรวิหารครับวัดที่2วัดใหญ่ชัยมงคลครับวัดที่3วัดมหาธาตุวัดที่4วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารแล้วก็ไปพักทานอาหารกลางวันกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานบอกไปยุทธยาไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ไปไม่ถึงง่ายใช่ครับเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จอร่อยมากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จไม่พอฮะต้องซื้อของฝากที่โรตีบางหมัดก็เป็นโรตีสายใหม่ด้วยถึงจะครบเซตบอกก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานี่อยู่ที่รังสิตเยอะนะครับเชิญได้แต่ว่านี่ต้นตำรับไม่ต้องไปต้นตำรับครับไปถึงนู่นแล้วส่วนโรตีบางหมัดนี่ก็ต้นตำรับเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างทางนี้ก็เจอเยอะเหมือนกันนะครับในยุทธยานะครับอันนี้ไปทางที่ต้นตอเลยบางเยอะนะครับบางเยอะบางเยอะของแท้ข้างถุงแล้วเป็นหน้ารูปหน้าพี่บอสนะโรตีบางหมัดจริงดิจริงโลโก้อะไรเนี่ยต้องเป็นหน้าพี่บอสนะเพราะนั้นพอทานอะไรกันเสร็จช่วงวันเราก็ไปต่อกันที่วัดที่5ก็คือวัดพระศรีสันเพชรนะครับวัดหน้าพระเมรุต่อด้วยวัดพระนอนแล้วก็วัดพุทธสวรรค์แล้วก็ปิดท้ายด้วยวัดชัยวัฒนารามถ้าเวลาเหลือจะพาไปต่อที่วัดท่าการ้องถ้ามีเวลานะถ้าเวลาพอนะถ้าชัวร์ก็วัดอีกแล้วจะชัวร์เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บพอทำอะไรเสร็จทำบุญกันเรียบร้อยทีนี้อิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องด้วยตบท้ายมื้อเย็นกันด้วยร้านอาหารเรือนไทยกุ้งเผานะครับต้องบอกว่าเรามีอาหารจัดเซตให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครอยากทานกุ้งเผาเพิ่มเติมเรามีกุ้งบิ๊กไซส์ย้ำว่าบิ๊กไซส์นะครับในราคาแค่500บาทแต่ต้องแจ้งล่วงหน้านะเพราะว่าเกิดไปแจ้งตอนนั้นเลยที่ร้านเลยเดี๋ยวจะทำไม่ทันหรือไม่พอเพราะว่าร้านเขาก็ขายดีลูกค้าก็เยอะอยู่แล้วแล้วเป็นร้านอาหารบรรยากาศแบบริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับกับทริปนี้มูลค่าแค่999บาทอะไปเองก็เกินแหละตามงบเนี้ยใช่ครับทำไม่ได้เสียเวลาด้วยก็ต้องบอกว่าทางครับสปีดชาแนลร่วมกับบกสแล้วเดินทางโดยรถบกสรุ่นใหม่ล่าสุดปรับอากาศรุ่นใหม่ของบกสจะได้รู้ว่าบกสยุคใหม่มันสะดวกสบายขนาดไหนนั่งสบายขนาดไหนนะครับเดินทางพร้อมกับพวกเรารวมทั้งมีมัคคุเทศก์ที่จะเป็นคนคอยอธิบายเรื่องราวต่างๆได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆวิธีการไหว้แต่ละวัดต้องทำยังไงต้องเริ่มตรงไหนจบตรงไหนวัดไหนขอเรื่องอะไรบนอะไรไว้ต้องทำยังไงมีวิธีการนะหลายเรื่องนะอ้าวจริงๆไม่ได้ง่ายๆแล้วพูดถึงแต่ละวัดนี่มันมีขั้นตอนอยู่ปีชงเงี้ยปีชงไปวัดนี้เราต้องทำไหว้ยังไงควรจะสการะอะไรจุดธูปกี่ดอกไหว้กี่ดอกเวลาเท่าไหร่อะไรมันมีรายละเอียดอยู่ถ้าทำให้มันถูกต้องก็ต้องร่วมทริปกับเรากับทำบุญ9วัดกับ Speed Channel รีบสมัครเข้ามานะครับต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะ
จริงๆผมย้ำเบอร์เธอเบอร์โทรให้ทีถ้าใครสนใจไปก็ได้ไปเจอพวกเราแล้วก็จริงๆแล้ววันนั้นจริงๆก็จะมีเซเลบดาราที่ไปร่วมงานกับเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเป็นเซอร์ไพรส์กันแล้วกันว่าไปเจอใครคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์0836062072นะครับหรือว่าติดต่อที่0802717415นั่นเองนะครับนะครับผมนะสมัครเข้ามาใกล้จะเต็มแล้วนะรีบๆไปเลยนะครับผมเวลาอีกไม่ช้าแล้วก็ไม่นานนะวันที่18ที่18นี่เองนะครับเรารถมาจอดที่ Special Channel ได้เลยแล้วขึ้นรถที่ไหนอ่ะที่ Special Channel ครับที่ Special Channel เลยใช่มาที่ทาวินทาวน์หรือเรียบด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็เอารถมาจอดได้มีที่จอดรถให้แล้วก็เราก็นั่งรถไปด้วยกันไปทําอิ่มบุญอิ่มท้องเสร็จปุ๊บกลับมาก็มาส่งที่นี่แล้วก็แยกย้ายกลับหรือใครไม่สะดวกก็อาจจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้แต่เราขึ้นระหว่างทางไม่ได้นะเราต้องแวะรับไม่ได้ต้องให้มาที่ใช่มาที่นี่มาเจอกันนะครับจะได้รู้ยอดเดี๋ยวมาเจอกันครับครับในเบรกนี้ก็ต้องบอกว่าเราเปิดรับสายใช่แล้วก็ SMS นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็รถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับผมตะกี้นี้มีข้อความส่งมาว่าพี่กิ๊งเห็นได้ค่ะว่าใส่กล่องอะไรในรถซีเบียเห็นพูดอยู่นะเมื่อกี้นี่ของใหม่ของใหม่ของใหม่ฮะเพิ่งทําเสร็จนี่เลยผมเห็นอยู่ผมตามใน Facebook อยู่คราวนี้ใช้ชื่อว่ากล่องดันหัวฉีดกล่องดันหัวฉีดนะครับดูนะครับอันนี้TLP ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วก็จะมีหลอดไฟ LED ตัวหนึ่งนะฮะอยู่ด้านตูดนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมีเรื่องของปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบให้เลยนะครับตัวนี้นะครับตรงรุ่นเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็น1สูบนะครับหลักการของเขาคืออะไรดีกว่านะฮะหน้าที่การทำงานของเขาก็คือเป็นตัวจัดเรียงกระแสของสัญญาณหัวฉีดให้มีความเสถียรมากขึ้นนะครับมีผลต่อรถยังไงทำให้รถดันแรงนะฮะรอบปลายเดินลึกขึ้นนะครับถามว่าประหยัดน้ำมันไหมนิดนึงครับนั่นเองนะครับคือจริงๆตัวนี้วัตถุประสงค์มันเน้นแรงเน้นแรงนะฮะตัวนี้เน้นแรงด้วยนะครับแต่ถ้าประหยัดไม่ใช่คือตัวนี้พอใส่ไปอะโฟแน่นอนเพราะว่าใส่รถกับตัวเองแล้วไปเทสดูเสียงโฟออกฟาดออกไปเลยฮะเหมือนกับการยกหัวฉีดแต่มันไม่ใช่หัวฉีดเพราะว่ากล่องตัวนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาณรูปหัวฉีดใหม่ปรับปรุงสัญญาณหัวฉีดใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยการโฟอัตราเร่งดีขึ้นทอร์กดีขึ้นม้าดีขึ้นแน่นอนนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วหัวฉีดมันมีจังหวะการทำงานอยู่มีจังหวะการยกมีจังหวะการยกของเขาแล้วอย่างนึงว่าไอ้ตัวหัวฉีดเนี่ยจะมีขดลวดคันอยู่คันเนี้ยไอ้ขดลวดตัวนี้แหละครับไอ้กล่องตัวนี้นะฮะมันจะทำระเบียบของขดลวดตัวนี้ให้มีความเสถียรมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนั่นเองนะครับก็ไปติดตามนะฮะที่ช่องทางเพจกล่องไฟ GLP นะครับดูซิว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับ1สูบนะครับสำหรับ1สูบนะครับราคาอยู่ที่690บาทนะครับถูกจังสามารถไปใส่ได้เลยถ้าใส่แล้วไม่เห็นผลนะภายในวันเดียวถอดคืนเดี๋ยวนั้นเลยใส่แล้วมันขับแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นใส่แล้วเฉยๆไม่มีอะไรให้กับราคา690บาทเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรแตกต่างเลยบอกช่างครับผมขอคืนดีกว่าครับเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเลยแต่ถ้าเกิดใส่แล้วนะช่วยโปรโมทให้ทีช่วยกระจายให้ทีนึงแล้วทำ4สูบไปฝีมือคนไทยโอ้โหตอนนี้มี4สูบด้วยมี4สูบก็ทำเสร็จแล้วนะเทสกับรถตัวเองดูมันโฟดีขึ้นนะจากที่เราเคยว่าวิ่งไปพาดเนี่ยนี่มันพอดออกไปเลยดึงลึกขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ชอบแบบเกียร์ลึกๆยาวลึกๆอะไรประมาณนี้นะครับลองดูครับมาต่อเลยครับมาดูเรื่องราวของเอเดนเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรดูทำง่ายจังครับพี่ตู่จะให้ทำให้ดูจะให้ทำอีกทีนึงขออีกทีนึงใช่ไหมครับเมื่อกี้มันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าหรือว่ายกได้จริงไหมมันรายการสองเนี่ยตัดตรงตัดต่อได้ครับแม่เดี๋ยวไปดูรีลันแล้วกันแล้วอ่ะนี่ไปต่อไปครับผมครับผมแบตมอเตอร์ไซค์เสื่อมสั่งลาซาด้ากับเปลี่ยนร้านอ้นครับไหนดีกว่ากันครับโอ้เปลี่ยนร้านพี่อ้นเลยครับสะดวกสบายจะสั่ง Lazada ต้องรอกว่าจะมาส่งกว่าจะบอกก่อนเลยนะถ้าเกิดไปสั่งตามเว็บตามเพจตามอะไรต่างๆเนี่ยผมถามหน่อยว่าคุณรู้ไหมว่า1มีของไหม2สเปคที่คุณได้ตามสเปคหรือเปล่า3แบตเตอรี่คุณหมดอายุวันไหนเดือนไหนบางทีแบตใหม่ก็จริงครับแต่มันหมดอายุแล้วเขาก็เอามาขายให้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนร้านล่ะแน่นอนครับต้องรู้แล้วว่าแบตเตอรี่เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยวันที่ผลิตเดือนที่ผลิตมีอยู่แล้วมันมีอายุการใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานปุ๊บแล้วพี่โอ้นแกเองก็สามารถใส่เดี๋ยวนั้นได้เลยพอใส่เสร็จปุ๊บวัน2วันถ้าแบตเตอรี่เสื่อมจริงใช้งานมันไม่ได้จริง
เข็นรถหรือขับรถมาหาพี่อ้นพี่อ้นครับไปเข็มใหม่แบบผมรู้สึกว่าสตาร์ทไม่ดีเลยอ่ะสามารถเข็มได้แต่ถามว่าเราสั่งในเว็บกว่าเราจะไปส่งเข็มส่งไปเป็นไงเสียเวลาสู้เรามาที่ร้านพี่อ้นดีกว่านะครับนอกจากร้านพี่อ้นแล้วเนี่ยจริงแล้วพอถอดเปลี่ยนแบตแล้วสามารถดูอย่างอื่นได้ด้วยดูอย่างอื่นได้ด้วยนะไม่พอครับเราสามารถตรวจสอบเรื่องกระแสไฟชาร์จได้ด้วยว่าไฟชาร์จจากแผ่นเรกูเลเตอร์ rectifier เนี่ยมันทำงานสมบูรณ์หรือเปล่ากล้องจับเลยครับตัวนี้เลยครับเขาเรียกว่าแผ่นชาร์จครับมาแล้วครับชี้ให้เลยนี่เปิดอยู่พอดีธรรมดาจะมองไม่เห็นใช่ไหมนะฮะปิดมองไม่เห็นมีแฟลชบังอยู่ก่อนก็เลยมองเห็นนะครับตัวนี้เป็นการตรวจสอบนะฮะเช็คเรื่องของไฟไปยังแบตเตอรี่แล้วก็ไฟเลี้ยงไฟหน้าฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยฮะเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะมีการตรวจสอบไปหาร้านพี่อ้นพี่อ้นเขาก็จะตรวจสอบให้ว่าเฮ้ยไฟชาร์จดีหรือไม่ดีเอาวัลมิเตอร์จับอะไรจับแน่นอนกว่าดีกว่าไปสั่งตามเว็บหรือตามที่เขาขายออนไลน์เพราะแน่นอนครับโลกออนไลน์มันเข้าถึงบุคคลได้ง่ายส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ก็จริงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ผมต้องขอละมันมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่อย่างที่บอกอ่ะจริงทุกวันนี้เข้าร้านแบตต้องเลือกร้านที่ดูแล้วแบบเอ้ยเขาขายดีแล้วก็แบตไม่ได้เก็บไว้ค้างสต็อกงั้นมีปัญหาเหมือนกันผมเคยเจอเคสหนึ่งลูกค้าซื้อมานะฮะใหม่ๆเลยซื้อมาปุ๊บเนี่ยช่างครับผมซื้อมาแค่อาทิตย์เดียวแบตใหม่จริงๆครับอ้าวก็เชื่อว่าแบตใหม่พอตรวจสอบแล้วใช่ไหมพอวัดดูปุ๊บวนได้ก็จริงแต่แอมป์มันน้อยพอดูที่แบตเตอรี่เป็นไงฮะหมดอายุไปแล้วเขาเอาแบตเตอรี่ข้างบนแล้วก็มาขายให้กับเราซึ่งถามว่าเรารู้ไหมอ่ะเฮียเอาแบตเตอรี่ลูกนึงนะยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้วางลูกนึงปุ๊บเป็นไงฮะเราเคยตรวจสอบบ้างไหมว่าแบตเตอรี่น่ะมีอายุการใช้งานหรือว่าผลิตวันไหนเดือนไหนอะไรยังไงแต่อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เคยดูอยู่แล้วเหมือนผมเองผมยังสั่งปุ๊บแบตเตอรี่มาปุ๊บเราก็ไม่สนใจจ่ายตังค์เสร็จมาใส่เลยเฮ้ยใช้งานได้แล้วพอใช้ไปประมาณสักอาทิตย์นึงแบตเตอรี่หมดก็ไปโทษว่าเฮ้ยแบตเตอรี่มั่งไปแผ่นชาร์จบ้างอะไรบ้างนะครับรายละเอียดมันเยอะรีเทลมันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของระบบกระแสไฟบางทีเนี่ยเราเอาแบตเตอรี่มาใส่ก็จริงนะแต่ปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นง่ายๆเลยหลอดไฟท้ายอ่ะนะครับจะมีหลอดไฟเบรกกับหลอดไฟหลีเมื่อหลอดไฟหลีมันพลาดไปโดนเป็นไงครับเรียบร้อยมันช็อตลงกาวไฟช็อตลงกาวพอไฟช็อตลงกาวเป็นไงครับแบตเตอรี่ก็หมดเปลี่ยนแบตกี่ลูกก็ไม่หายสุดท้ายเป็นไงครับพอไปหาเจอปุ๊บแค่หลอดไฟหลอดเดียวอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยความละเอียดหรือรีเทลมันเยอะกว่าการที่เราจะสั่งแบตเตอรี่ไปใส่เองนะครับบอกให้แนะนำหมวกกันน็อกเต็มใบราคาประมาณ 3,000 โอ้โหนี่เลยเมื่อวานพนักงานเปิดตัวมิบูร่า Defender โอ้ถูกนะฮะราคาอยู่ที่ไม่เกิน 3,000 ด้วย 2,700 2,900สวยๆด้วยขอโทษนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวไปในเมื่อวานนะฮะมีรุ่น Defender มีรุ่น Vintage อีกรุ่นนึงจำไม่ได้ละนะจำไม่ได้คือเป็นแนวแบบหน้าแหลมๆแล้วก็สามารถใส่แก๊ปเป็นแนว Enduro ได้ส่วน Defender เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีแบบลูกเล่นเป็นชิลปลอดพร้อมกับอะไรนะชิลปลอดแล้วก็ชิลปลอดใช่ไหมแล้วก็มีสะท้อนแสงครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้กับหมวกมีโมล่านี่ใครส่ง SMS มาก๊อปส่ง SMS มาดีที่ผมไม่อยู่ไหนบอกไปทำงานในว่างเล่นโทรศัพท์ได้เล่นอะไรนะฮะเล่นยกรถสหอบเลยยกรถสหอบเลยดีแล้วไม่อยู่ไม่งั้นก๊อปจะโดนเฮ้ยเราจะสื่อว่ามันหอบได้ไงสื่อว่าเหนื่อยได้ไงเพราะว่าเรายกมันใช้แรงยังไงมันต้องเหนื่อยจะถูกวิธีผิดวิธีก็ใช้แรงเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวผมยกเห็นเหนื่อยเลยล่ะพี่กิ๊งลองไว้อีกรอบนึงผมยกแก้วเดี๋ยวก๊อปมาคราวหน้ายกฮาร์เลย์ก็ถ้าก๊อปดูอยู่ก็ยังไงเย็นนี้อย่าลืมนะฮะจริงๆเรามีนัดกันนะครับมีนัดน้องๆก็รอกันอยู่นะครับอ่ะมาดู SV กระเป๋าครับครับผม125ครับจะปรับโฉมใหม่จากตอนไหนอย่าเพิ่งรีบยังเลยเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วจะยังเนาะยังเลยครับยังไม่ปรับเลยยังขายดิบขายดีกันอยู่เพิ่งเปิดมาปีที่แล้วใช่เป็นตัวที่มาแทน KSR ถูกต้องเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบฮะเพิ่งมีเขามีเพิ่งมีสีใหม่มั้ยเป็นสีเดียวกับ Ninja H2 อืมเป็นสีแบบดำแบบว่ากำลังออกมาใหม่เหรอออกมาแล้วเหรอใช่สวยแบบสีเดียวแฮททูเลยสีดำเลยใช่ไหมสีดำแบบเงาสวยสดงดงามตามท้องเรื่องครับผมก็เมื่อวันที่สองที่ผ่านมาที่เปิดตัวใช่ไหมไม่เปิดตัวฮะทอมไซส์มาขี่เอ้าผมไลฟ์สดด้วยไม่เห็นเนาะเห็นอยู่ดูอยู่โอ้ยเจ๋งมากเท่อะแล้วถามว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครผู้หญิงคือผู้จัดการทีมของเขาเอาผู้จัดการทีมใช่คือถ้าเผื่อว่าโจนาธานเรียกหรือทอมไซส์เนี่ยมาเนี่ยก็คือจะมีคนนี้มาคุมด้วยตอนที่โจนาธานเรียมาที่คาวาซากิผมก็ได้ทำการไลฟ์สดแต่ว่า
มีคำถามนึงที่มันสะกิดใจนิดนึงก็เลยขออนุญาตลบก่อนเดี๋ยวก็จะขอตัดช่วงนั้นออกแล้วก็จะเอาเข้าใหม่ครับนะครับผมเดี๋ยวรอนิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ